ในเดือนตุลาคม 2567 นี้ครับถือเป็นงานพระราชพิธีสำคัญของปีนี้ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมาศในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอดุลราชวรารามวรมหาวิหารตามธรรมเนียมแต่โบราณก่อนจะถึงพระราชพิธีสำคัญโดยเฉพาะขบวนพยุหญาตราทางชลมารหรือการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำจะมีการทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เป็นพิธีกรรมในการยอมรับและให้การคารวะต่อพระภูมิเจ้าที่ที่ปกปักรักษาสถานที่นั้นๆจะมีการสวดอาราธนาบารมีพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพเทพพรหมเทวารวมถึงเท้าจตุมหาราชผู้เป็นใหญ่ทั่วทิศทั้งสี่ลงมาประทับณสถานที่ประกอบพิธีและการทำพิธีเส้นไหว้บูชาแม่ย่านางเรือประจำพระราชพิธีเป็นการทำตามความเชื่อแต่โบราณว่าเรือทุกลำจะมีแม่ย่านางที่สิงสถิตอยู่คอยปกปักรักษาป้องกันอันตรายทั้งปวงจึงต้องทำพิธีเส้นไหว้และบูชาก่อนออกเรือทุกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลฝีพายประจำเรืออีกด้วยข้อมูลของกองทัพเรือระบุว่าขบวนพยุหญาตราทางชลมารนั้นเริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยคำว่าพยุหญาตรามีความหมายว่ากระบวนทัพและคำว่าชลมารมีความหมายว่ากระบวนทางน้ำขบวนพยุหญาตราทางชลมารจึงหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำจุดแรกเริ่มในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเชื่อว่าเริ่มจากพระร่วงได้นำเรือออกไปในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12เพื่อออกไปลอยกระทงและเผาเทียนเล่นไฟส่วนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่รายล้อมไปด้วยแม่น้ำในฤดูน้ำหลากและเว้นวรรคจากช่วงสงครามนั้นได้มีการระดมกำลังพลมาฝึกซ้อมกระบวนทัพเรือประกอบกับเป็นช่วงประเพณีทอดกฐินด้วยพระเจ้าแผ่นดินจึงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนเรือลบแห่แหนเพราะมีการสร้างขึ้นมาใช้สำหรับสงครามเป็นจำนวนมากสำหรับขบวนพยุหญาตราทางชลมารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเรียกว่าขบวนพยุหญาตราเพชรพวงมีเรือในขบวนมากถึง113ลำในปี 2500 ในหลวงรัชกาลที่ 9โปรดเกล้าให้ฟื้นฟูประเพณีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารหลังว่างเว้นมากว่า50ปีกระทั่งถึงรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่10ได้จัดพระราชพิธีการเสด็จเรียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารเมื่อวันที่12ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาสำหรับพระราชพิธีในปีนี้โดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารนั้นมีการจัดเตรียมเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็นเรือพระที่นั่ง4ลำดังนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงค์และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสำหรับงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารนั้นณวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่27 ตุลาคม 2567 นี้